สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอจากเรื่องอัคคีพิฆาตสวรรค์นายหญิงการแสดงจบลงแล้วเราจะไปพบหัวหน้าเจียงหรือจะกลับกันเลยเจ้าคะเมื่อพี่เหิงกลับไปมันก็ไม่มีเรื่องอะไรให้ดูอีกแล้วเสี่ยวหงจึงเงยหน้าขึ้นมองเจ๊ใหญ่กระพรวนกังวานขณะที่เจ๊ใหญ่กระพรวนกังวานหัวเราะเบาๆและพูดว่าไม่จำเป็นต้องไปพบเขาหรอกเรากลับกันเถอะเจ๊ใหญ่กระพรวนกังวานบินกลับไปกับเสี่ยวหงขณะที่เจียงอี้เองก็บินข้ามภูเขาอัศนีมากับคนของเขาอย่างรวดเร็วเขาไม่ได้สนใจคนที่คุกเข่าอยู่ที่ภูเขาอัศนีและมองไปยังทิศตะวันตกเขาสังหารป้าเตาและหัวหน้าหลงแล้วยังใช้พี่เหิงมาเพื่อสร้างอำนาจของเขาอีกเส้นทางสู่การเป็นหัวหน้าของเขาเพิ่งจะเริ่มขึ้นและเขาต้องกลับไปที่เมืองและเผชิญหน้ากับเรื่องราวต่างๆก่อนที่จะรู้ว่าจะทำให้ตำแหน่งของตัวเองมั่นคงในเมืองอัศนีฟ้ากระจ่างได้หรือเปล่าหัวหน้าอีก4คนที่แข็งแกร่งที่สุดยังไม่เผยตัวออกมาและยังไม่รู้ว่าตระกูลลู่จะสนับสนุนเขาหรือไม่ที่เจียงอี้ไม่รับผู้ใต้บัญชาของพี่เหิงที่ต้องการรับใช้เขานั่นเป็นเพราะว่าหัวหน้าหลงและป้าเตาตายแล้วดังนั้นเจียงอี้จึงนำผู้ใต้บัญชาของพวกนั้นมาได้แต่พี่เหิงยังไม่ตายและหากเขารับคนของพี่เหิงมาเช่นนี้มันจะเป็นการล้ำเส้นหรือเปล่าเขาไม่มั่นใจว่ามันจะทำให้หัวหน้าคนอื่นๆไม่ยินดีกับสิ่งนี้หรือไม่เขาก็เลยต้องหาข้อมูลก่อนและกลับไปที่เมืองพวกเจ้าทุกคนมานี่เขานำคนของเขามาและบินไปยังเมืองอัศนีฟ้ากระจ่างจนผู้คนที่ภูเขาอัศนีมองไม่เห็นพวกเขาอีกต่อไปจากนั้นเขาก็ชี้ไปยังผู้ใต้บัญชา2 คนที่เคยเป็นลูกน้องของป้าเตา2 คนนี้เป็น2 คนแรกที่เปลี่ยนความจงรักภักดีของพวกเขาและเจียงอี้ก็ประทับใจพวกเขาอยู่ทั้ง2 คนนี้มีความสูงไม่เท่ากันคนที่สูงกว่านั้นสูงกว่าเจียงอี้เสียอีกและยังผอมแห้งราวกับไม้ไผ่ด้วยส่วนคนที่เตี้ยกว่าสูงประมาณหัวหน้าหลงและอวบอ้วนเล็กน้อยเมื่อทั้ง2 คนยืนข้างกันมันยิ่งทำให้ดูน่าขันนักพวกเขาทั้ง2ดูดีใจขึ้นมาทันทีที่เจียงอี้ชี้มาที่พวกเขาพร้อมกับป้องกำปั้นและทักทายหัวหน้าเจียงอี้ยักหน้าและพูดว่าพวกเจ้ามีนามว่าอะไรกันเจ้าอ้วนที่ตัวเตี้ยกว่ายิ้มออกมาและพูดว่าหัวหน้าเจียงข้าน้อยมีนามว่าหนิวเติงส่วนเขาเป็นลูกพี่ลูกน้องข้ามีนามว่าหนิวว่างขอรับเจียงอี้กระพริบตาขณะที่พูดว่าภายหน้าพวกเจ้าจะเป็นมือซ้ายและมือขวาของข้าและคนที่เหลือจะทำตามคำสั่งพวกเจ้าขอบคุณหัวหน้าเจียงขอรับทั้ง2 โค้งคำนับอย่างมีความสุขขณะที่คนอื่นๆมองทั้ง2 คนนั้นด้วยความริษยาแต่ไม่มีผู้ใดกล้าพูดมันออกมาแม้แต่คำเดียวเพราะทั้ง2 คนเป็น2 คนแรกที่เปลี่ยนมาพักดีเจียงอี้หันไปรอบๆและส่งข้อความเสียงว่าหนิวเติงข้าควรนำผู้ใต้บัญชาของพี่เหิงมาอยู่ด้วยหรือไม่หากข้ารับพวกเขามาหัวหน้าคนอื่นๆจะคิดเช่นไรพวกเขาจะบอกว่าข้าล้ำเส้นหรือเปล่าแล้วตระกูลลู่จะเข้ามายุ่งเรื่องนี้หรือไม่หนิวเติงคิดเรื่องนี้อย่างจริงจังและตอบว่าหัวหน้าเจียงตระกูลลู่จะไม่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้แม้ว่าท่านจะสังหารทุกคนที่อยู่บนภูเขาอัศนีไปตระกูลลู่ก็จะไม่เข้ามามีเอี่ยวด้วยตราบใดที่ท่านไม่ทำบางสิ่งขึ้นในเมืองส่วนหัวหน้าคนอื่นๆข้าไม่มั่นใจขอรับแต่เหมือนว่าป้าเตาและหัวหน้าหลงจะขอให้เจ๊ใหญ่กระพรวนกังวานช่วยจัดการท่านแต่นางไม่สนใจพวกเขาเลยขอรับเจียงอี้เลิกคิ้วขึ้นและส่งข้อความกลับเจ๊ใหญ่กระพรวนกังวานเล่าให้ข้าฟังทีเล่าเรื่องหัวหน้าคนอื่นๆให้ข้าฟังด้วยได้เลยขอรับหนิวเติงส่งข้อความเสียงว่าในบรรดาหัวหน้าทั้ง10ในเมืองเจ๊ใหญ่กระพรวนกังวานเป็นอันดับ1
นางสามารถปราบหัวหน้า9คนก่อนหน้านี้ได้อย่างง่ายดายด้วยตัวเองหัวหน้าลิงเป็นอันดับ2และดูเหมือนว่าเขาค่อนข้างมีสัมพันธ์ที่ดีกับพี่เหิงส่วนหัวหน้าหลีนั้นเป็นมิตรมากและจะไม่รุกรานกับผู้ใดผู้ที่ครองอันดับ4คือพี่ตงซึ่งไม่เคยเข้าไปพัวพันกับปัญหาในเมืองเลยตราบใดที่เขาไม่ได้ถูกยั่วโมโหท่านก็ไม่ต้องห่วงเขาเลยส่วนหัวหน้าคนอื่นๆนั้นหัวหน้าเจียงก็ได้พบพวกเขาแล้วซึ่งมีป้าเตาหัวหน้าหลงพี่เหิงและผู้ที่ไปขอความช่วยเหลือจากเจ๊ใหญ่กระพรวนกังวานหนิวเติงส่งข้อความของเขานานกว่า5นาทีและอธิบายสถานการณ์ในเมืองเขาฉลาดมากและไม่กล้าเสนอความคิดใดๆต่อเจียงอี้เพียงแต่อธิบายสิ่งต่างๆให้เจียงอี้ฟังอย่างซื่อตรงและให้เจียงอี้ตัดสินใจด้วยตัวเองเจียงอี้ยักหน้าเล็กน้อยและมองไปที่ลูกน้องของพี่เหิงและพูดว่าพวกเจ้าจะตามข้ากลับไปและกลับไปยังที่พักของพวกเจ้าหลังจากกลับไปที่เมืองแล้วและรอคำชี้แนะของข้าที่นั่นขอรับหัวหน้าเจียงทั้ง16คนตอบออกมาพร้อมกันด้วยความเจ็บปวดที่เผยออกมาเพราะเจียงอี้ไม่ได้เอ่ยปากว่าจะรับพวกเขาเข้าไปอยู่ด้วยแต่บอกว่าให้ตามเข้ากลับไปนั่นก็แปลว่ามันหมายถึงบางสิ่งเมื่อพวกเขาหักหลังพี่เหิงแล้วพวกเขาคงไม่ตามพี่เหิงกันต่อไปแล้วไม่เช่นนั้นพวกเขาอาจจะตายโดยไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วหากพวกเขาไปขอเป็นลูกน้องหัวหน้าคนอื่นๆผู้ใดจะยอมบาดหมางกับพี่เหิงกับเรื่องเช่นนี้กันจากนั้นผู้คนมากกว่า30คนก็บินไปที่เมืองอย่างยิ่งใหญ่1ชั่วโมงต่อมาประตูเมืองก็ปรากฏต่อหน้าพวกเขาและเมื่อเจียงอี้เห็นผู้คนนับร้อยรออยู่ที่ประตูเมืองเขาก็เผยดวงตาที่เย็นชาออกมาหนิวเติงจึงรีบอธิบายอย่างรวดเร็วว่าหัวหน้าเจียงพวกเขาทั้งหมดเป็นคนของป้าเตาและหัวหน้าหลงขอรับพวกเขาต้องมาที่นี่เพื่อต้อนรับท่านขอรับเจียงอี้เก็บกลิ่นอายสังหารของเขากลับไปขณะที่เขาปล่อยให้ทุกคนบินต่อไปก่อนที่พวกเขาจะเข้าใกล้ประตูเมืองผู้คนหลายร้อยคนทั้งหมดนั้นพากันคุกเข่าข้างหนึ่งและทักทายว่าหัวหน้าเจียงเจียงอี้กวาดตามองพวกเขาและได้สนใจนักเขามองไปที่ทหารตระกูลลู่และเห็นว่าพวกนั้นหลายคนต่างมีท่าทีอยากรู้อยากเห็นส่วนผู้บัญชาการทหารมองมาที่เจียงอี้ด้วยท่าทางเย็นชาและไร้อารมณ์ใดๆหัวหน้าเจียงนั่นคือผู้บัญชาการลู่เหรินขอรับหนิวเติงส่งข้อความถึงเจียงอี้และแนะนำบุคคลนั้นเจียงอี้ไม่ได้สนใจคนที่คุกเข่าอยู่เลยและค่อยๆลงมาพร้อมกับคนที่ตามหลังเขามาเจียงอี้ป้องกำปั้นไปยังผู้บัญชาการตระกูลลู่แต่ไกลและทักทายท่านใต้เท้าข้าน้อยเจียงขอคารวะใบหน้าที่ไร้อารมณ์ของลู่เหรินยิ้มออกมาขณะที่เขาพยักหน้าเบาๆและพูดว่าหัวหน้าเจียงหน้าเหลือเชื่อนักอย่าลืมชวนข้าไปดื่มด้วยล่ะฮ่า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 เจียงอี้หัวเราะออกมาและเดินไปที่นั่นขณะที่พูดอย่างสุภาพท่านใต้เท้าล้อเลียนข้าน้อยแล้วส่วนเรื่องการดื่มนั้นหากท่านมีเวลาพวกเราสามารถมาร่วมดื่มกันได้ทุกวันขอรับได้สิลู่เหรินพอใจกับการวางตัวของเจียงอี้มากเขาพยักหน้าและพูดว่าหัวหน้าเจียงเชิญกลับไปที่เมืองก่อนเถอะข้ายังอยู่ในหน้าที่และคงพูดคุยด้วยได้ไม่นานนักเจียงอี้ป้องมือของเขาและจากนั้นก็พาคนเข้าไปข้างในข้อความของตระกูลลู่นั้นชัดเจนแจ่มแจ้งมากนั่นคือตราบใดที่เขาไม่ก่อเรื่องใดๆและเคารพตระกูลลู่พวกเขาก็จะไม่เข้ามายุ่งเรื่องของเขาเมื่อเหล่าเจ้าหน้าที่ไม่ได้มีปัญหาใดๆเจียงอี้ก็เหลือเพียงหัวหน้า4คนที่เหลือที่ตรงผู้ที่อยู่อันดับ4มักไม่ทำตัวใหญ่โตและจะไม่เข้ามาพัวพันกับปัญหาในเมืองดังนั้นเขาจึงถูกข้ามไปและหากหัวหน้าอีก3คนเห็นพ้องกับตำแหน่งของเขาและไม่เข้ามาหาเรื่องข่าวเจียงอี้ก็จะอยู่ในเมืองได้อย่างสงบสุขหัวหน้าเจียงหัวหน้าเจียงเมื่อเจียงอี้เข้าเมืองมาผู้คนมากมายก็ทักทายเขาอย่างเคารพ
และเรื่องของเจียงอี้ก็เป็นที่รู้กันไปทั่วเมืองแล้วมันไม่สำคัญว่าเจียงอี้จะขึ้นมาเป็นหัวหน้าหรือไม่เพราะพวกเขาไม่กล้าที่จะทำให้เจียงอี้ขุ่นเคืองแล้วหนิวเติงหนิวว่างอยู่กับข้าส่วนที่เหลือกลับไปได้แล้วเมื่อเดินไปที่จัตุรัสในเมืองเจียงอี้ก็โบกมือขณะที่ทุกคนคำนับเขาและลากลับที่พักไปจากนั้นเจียงอี้ก็กลับไปยังที่พักตัวเองเมื่อเขากลับมาที่ลานเล็กๆเจียงอี้รู้สึกว่าตัวเองยังฝันอยู่ในคืนที่เขาไปจากที่นี่เขาก็ตั้งใจที่จะเผชิญกับความตายและไม่คิดว่าจะมีโอกาสได้กลับมาแล้วใครจะไปคิดว่าเพียง3 เดือนเขาก็กลับมาที่เมืองอย่างยิ่งใหญ่และกลับมาที่ลานบ้านเล็กๆของเขาหนิวเติงเปิดม่านพลังของลานบ้านและทำความสะอาดที่นี่อย่างรวดเร็วจากนั้นก็ป้องกำปั้นกับเจียงอี้และพูดว่าหัวหน้าเจียงนั่งลงเถิดขอรับเมื่อเจียงอี้นั่งลงหนิวเติงก็หยิบไวน์ชั้นดีออกมาจากแหวนแก่นแท้ศักดิ์สิทธิ์ของเขาแต่เจียงอี้ไม่ได้ดื่มมันขณะที่เขากระพริบตาและครุ่นคิดอยู่พักหนึ่งก่อนจะถามว่าหนิวเติงเราต้องทำอย่างไรต่อหนิวเติงรู้ว่าเจียงอี้หมายถึงสิ่งใดและคิดเรื่องนี้มาตลอดระหว่างทางกลับมาเขาตอบว่าหัวหน้าเจียงข้าแนะนำให้ท่านแวะไปเยี่ยมเจ๊ใหญ่กระพรวนกังวานก่อนตราบใดที่เจ๊ใหญ่กระพรวนกังวานยินดีจะเจอท่านสิ่งต่างๆจะง่ายขึ้นมากและท่านควรไปเยี่ยมหัวหน้าหลิงและหัวหน้าหลีด้วยขอรับตราบใดที่พวกเขาทั้ง3เห็นชอบกับท่านแล้วตำแหน่งหัวหน้าของท่านก็จะมั่นคงแต่แน่นอนว่าท่านจะต้องติดสินบนคนตระกูลลู่ด้วยนะขอรับก็ได้เจียงอี้ยักหน้าเนื่องจากเจ๊ใหญ่กระพรวนกังวานและคนอื่นๆไม่ได้ส่งคนมาไล่ล่าเขาเจียงอี้จึงเคารพพวกเขาอยู่แล้วและได้ยินมาว่าเจ๊ใหญ่กระพรวนกังวานที่เขายังไม่เคยเจอนั้นเป็นผู้เชี่ยวชาญขอบเขตเทียนจุนระดับสูงเขามักจะทำสิ่งต่างๆอย่างรวดเร็วและเด็ดขาดดังนั้นเขาจึงยืนขึ้นและกำลังจะเดินออกไปพร้อมกับหนิวเติงและหนิวว่างแต่ใครจะไปคิดว่าเมื่อพวกเขาก้าวออกจากประตูก็มีคนวิ่งมาจากถนนเส้นหลักคนผู้นั้นรีบป้องกำปั้นและตะโกนว่าหัวหน้าเจียงขอรับหัวหน้าหลิงเชิญท่านไปยังโรงเตรียมร้อยบุปผาขอรับอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ